ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับได้พาท่านมาที่น้ำตกทีลอซูอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับที่เป็นน้ำตกที่ดังของประเทศไทยนะครับน้ำตกนี้ก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรนะครับแล้วก็ความลัดหลั่นของน้ำตกนี้ก็ประมาณ200ถึง300เมตรก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเดินขึ้นถึงจุดสูงสุดก็ต้องใช้เวลาพอสมควรฉะนั้นผมก็จะพยายามนำท่านไปดูที่สำคัญนะครับอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็จะให้เห็นรายละเอียดของน้ำตกแห่งนี้เท่าที่จะเป็นไปได้ครับเดี๋ยวผมจะนำท่านไปดูรอบๆน้ำตกว่าสวยงามแค่ไหนและจะเป็นเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับได้เข้ามาชมน้ำตกทีลอซูแห่งนี้นะครับก็เป็นน้ำตกที่อาจจะมาไม่ได้ง่ายนักนะครับแต่ว่าผมว่าไม่ได้เหลือป่ากว่าแรงที่เราจะมาชมนะครับครับเดี๋ยวผมจะนำพาท่านไปชมรอบๆนะครับนี่ก็เป็นเสียงของน้ำตกนะครับความแรงนะครับของน้ำตกที่เราเห็นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงประมาณเวลาเที่ยงนะครับทำให้แดดร้อนพอสมควรนะครับเพราะนั้นใครที่จะมาดูน้ำตกช่วงนี้ก็โอเคจะต้องคนร้อนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนที่นี้เราอยู่ที่ประมาณชั้น2นะครับของน้ำตกทีลอซูครับน้ำตกทีลอซูนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นน้ำตกที่เป็นภูเขาหินปูนนะครับเกิดจากลำห้วยก้อทอนะครับไหลตกจากช่องเขาขาดซึ่งตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรขนาดความกว้างของน้ำตกประมาณ5สนามฟุตบอลนะครับและสูงประมาณ2ถึง300เมตรนะครับไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆและมีความสวยงามติดอันดับโลกแวดล้อมด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์นะครับนะก็เป็นที่น่าจะเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวนะครับให้มาชมน้ำตกทีลอซูแห่งนี้ซึ่งก็เป็นน้ำตกที่สูงและสวยนะครับนะได้ยินจากเสียงทั้งเสียงน้ำตกและเสียงจักรจั่นครับที่นี่มันจะเป็นธรรมชาติมากๆนะครับวันนี้ผมหลังรอบโลกนะครับก็พามาดูที่น้ำตกทีลอซูนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติมากๆอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับอำเภออุ้มหางจังหวัดตากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวคงชมคลิปต่อไปครับครับตอนนี้ผมพามาอีกที่มุมหนึ่งของน้ำตกทีลอซูนะครับซึ่งเป็นชั้นบนแล้วนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งที่สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของชั้นนี้ครับนี่เป็นคำรามของน้ำตกนะครับดังเดียวนะครับเพราะว่าความสูงของน้ำที่ตกร่วงลงมานะครับทำให้เกิดเสียงสนั่น